รับเทศกาลตรุษจีนปีนี้ก็จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าแล้วนะคะแต่ว่าตามศาลเจ้าหลายแห่งค่ะเริ่มจัดงานเทศกาลตรุษจีนกันก่อนแล้วอย่างที่ศาลเจ้าปู่ย่าที่จังหวัดอุดรธานีก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ค่ะค่ำวันนี้ที่ศาลเจ้าปู่ย่าริมสวนสาธารณะหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนปีจอ2018ซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกราบไหว้ขอพรองค์เจ้าปู่เจ้าย่าและขอพระพรนะคะจากองค์เทพเจ้าต่างๆเพื่อเสริมสิริมงคลโดยปีนี้ค่ะคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่ายังจัดให้มีการแสดงแสงสีเสียงรวมทั้งมีการจัดโรงทานชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีนขณะเดียวกันในช่วงนี้มูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานียังได้จัดงานเส้นไหมลายเสียงเทศกาลแห่งความรักส่งมอบความสุขตรุษจีนปีจอ2018ควบคู่ไปด้วยโดยจะมีการจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหมไทยผ้าไหมจีนการเขียนคำอวยพรด้วยผู้กันจีนและอิ่มอร่อยกับอาหารมงคลงานจัดขึ้นไปจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์ด้านจังหวัดราชบุรีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแถลงการจัดงานเทศกาลตรุษจีนราชบุรีไชน่าทาวน์2018ระหว่างวันที่14ถึง18กุมภาพันธ์นี้ที่ถนนวรเดชและบนลานเขื่อนรัฐประชาพัฒนาแม่น้ำแม่กลองเขตเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งในงานก็มีการผัดหมี่มงคลแจกจ่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานในการรับประทานฟรีตั้งแต่เวลา 18:30 นของทุกวันนอกจากนี้จะมีการแสดงสิงโตและมังกรรวมถึงการอังกอร์และขบวนแห่ต่างๆโดยเทศบาลเมืองราชบุรีได้มีการประดับไฟแสงสีประดับซุ้มโคมแดงเต็งลังยักษ์นะคะอย่างสวยงามพร้อมทั้งจัดมุมถ่ายภาพเตรียมไว้สำหรับประชาชนที่มาท่องเที่ยวในงานนี้ด้วยโอ้นอกจากต่างจังหวัดแล้วรัวรพัฒนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างบ้านเราเนี่ยในเยาวราชนะคะก็มีการจัดเทศกาลนี้เหมือนกันแล้วก็มีการประดับโคมไฟสวยงามแล้วเตรียมความพร้อมรับเทศกาลตรุษจีนที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเรียกว่าทุกพื้นที่ทั่วประเทศจริงๆนะครับ